เงินหรือผมควรจะบอกว่าเงินสดตังสตังไม่ว่าคุณจะเลือกใช้คำไหนเราก็ต่างรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรเรากำลังพูดถึงแบงก์ธนบัตรเหรียญเงินสิ่งที่ทำให้โลกหมุนไปแต่เงินมาจากไหนใครเป็นคนคิดมันขึ้นมาและมันเป็นสีเขียวมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าลองมาดูประวัติของเงินและดูว่าเราจะได้รู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มต้นเราต้องเท้าความกันก่อนเงินเป็นสกุลเงินที่เราใช้เพื่อแลกเปลี่ยนมูลค่าสำหรับสินค้าหรือบริการในสังคมปัจจุบันของเราสำหรับพวกเราส่วนใหญ่มันเป็นตัวเลขที่ระบุอยู่ในแอปธนาคารของเราแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะสร้างเงินและใช้มันจนเป็นมาตรฐานเราเคยแลกเปลี่ยนมาก่อนผมกำลังพูดถึงอารยธรรมโบราณเมื่อกว่า 8,000 ปีก่อนคนเหล่านี้เคยซื้อขายกันเองโดยตรงโดยใช้ของที่พวกเขามีเหลือเฟือลองนึกภาพว่าคุณเป็นคนเลี้ยงแกะและผลิตขนแกะในฤดูกาลนี้มากเกินพอสำหรับคุณทั้งครอบครัวคุณก็เลยมีสินค้าส่วนเกินแต่คุณไม่ได้ปลูกมันฝรั่งเลยและคุณต้องใช้มันทำซุปที่คุณกินทุกวันโชคดีที่จอนเพื่อนบ้านของคุณปลูกมันฝรั่งและเขาต้องการขนแกะเพื่อทอเสื้อผ้ากันหนาวของเขาคุณแลกเปลี่ยนสินค้ากันและทุกคนก็มีความสุขแต่สมมติว่าเมื่อถึงเวลาและผลผลิตของจอนออกผลเร็วขึ้น1ปีก่อนที่แกะของคุณจะขนหนาพอที่จะตัดขนได้ล่ะแล้วไงต่อถ้ามีเทคโนโลยีสักอย่างที่จะเป็นสื่อกลางให้การแลกเปลี่ยนนี้ได้แล้วก็อารยธรรมโบราณเช่นชาวเมโสโปเตเมียสังเกตเห็นว่าปัญหาประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อยมากพวกเขาจึงเริ่มทำการบันทึกประเภทหนึ่งที่พัฒนามาเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าการทำบัญชีโดยทางการจะเก็บบันทึกว่าใครเป็นหนี้ใครและเท่าไหร่ในตอนแรกพวกเขาบันทึกสิ่งต่างๆเช่นข้าวสาลีขนแกะและปศุสัตว์อย่างหินแกะสลักน่ารักชิ้นนี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นใบเสร็จรับเงินสำหรับการแลกเปลี่ยนวัวเมื่อเวลาผ่านไปชาวเมโสโปเตเมียเริ่มบันทึกหนี้สินทั้งหมดของพวกเขาในหน่วยบัญชีมาตรฐานและเชื่อไหมว่าหน่วยบัญชีที่เป็นมาตรฐานหน่วยแรกคือธัญพืชและเปลือกหอยการบันทึกบัญชียังช่วยให้อารยธรรมในยุคแรกๆสร้างระบบที่ให้คนเก็บมูลค่าและการแลกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติมเราคิดค้นการเขียนเพื่อให้เราบันทึกการแลกเปลี่ยนการค้าเหล่านี้ได้และด้วยเหตุนี้เองเงินก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นในรูปแบบของเหรียญแต่เป็นคำพูดของนักบัญชีเกี่ยวกับมูลค่าที่แต่ละคนเก็บออมไว้และสิ่งที่พวกเขาแลกเปลี่ยนก็นะนั่นอาจไม่ใช่วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดนักแก้ปัญหาก็เลยคิดค้นวิธีการติดตามมูลค่าทางกายภาพนั่นคือเหรียญเพราะงั้นมนุษย์จึงสร้างวิธีควบคุมการแลกเปลี่ยนของพวกมันได้คุณซื้อวัวโดยใช้เหรียญในถุงของคุณมูลค่าของจำนวนเงินที่คุณค้างชำระนั้นสัมพันธ์กับน้ำหนักของเหรียญนี่คือจุดเริ่มต้นของระบบเหรียญแต่ต่อมาเราเริ่มกำหนดค่าที่แตกต่างกันให้กับเหรียญแบบต่างๆเหรียญทองมีค่ามากกว่าเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงเจ๋งสินะในช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์ราว400ปีก่อนคริสตศักราชเมืองต่างๆก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมีการค้าขายในระดับชาติแต่ประเทศต่างๆได้กำหนดมูลค่าที่แตกต่างกันให้กับเหรียญแต่ละเหรียญเงินไม่ได้มีค่าเท่ากันในอิตาลีและตุรกีเพราะงั้นปัญหาใหม่จึงเกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นมาตรฐานไม่กี่ร้อยปีต่อมาเราก็ทำให้ระบบเหรียญใช้งานได้แต่ไม่นานนักมนุษย์ก็เริ่มสร้างเหรียญปลอมโดยนำโลหะมีค่ามาผสมกับโลหะอื่นที่มีราคาถูกกว่านั่นเป็นเหตุผลที่บางอารยธรรมเริ่มเปลี่ยนไปใช้กระดาษและด้วยกระแสโลกาภิวัตน์เทรนด์นี้จึงแพร่กระจายไปทั่วโลกและที่ว่ากระแสโลกาภิวัตน์นี้ผมหมายถึงการค้าการค้าเป็นวิธีที่จะพาพ่อค้าจากฟากหนึ่งของโลกยุโรปไปยังอีกฟากหนึ่งของโลกซึ่งขนาดนั้นคือเอเชียพ่อค้าและนักสำรวจอย่างมาโคโปโลซึ่งไปมาอย่างต่อเนื่องได้ค้นพบว่าบางประเทศในเอเชียใช้กระดาษเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยนและพวกเขาได้เริ่มนำมาใช้ในยุโรปในศตวรรษที่17ก่อนคริสตศักราชธนาคารในยุโรปแห่งแรกได้ออกเงินกระดาษและแฟชั่นก็ได้รับความนิยมคุณเคยได้ยินคำพูดนี้สินะเงินไม่ได้งอกจากต้นไม้นั่นเป็นเพราะต้องมีใครบางคนรับผิดชอบจำนวนเงินที่จะหมุนเวียนแล้วใครจะเป็นคนตัดสินใจล่ะแล้วขึ้นอยู่กับอะไรบทบาทนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลพวกเขาตัดสินใจว่าคนทั่วไปอย่างคุณและผมพิมพ์เงินเองในบ้านของเราไม่ได้เราจึงต้องการระบบรวมศูนย์เพื่อทำสิ่งนั้นให้เราในสหรัฐอเมริกาก็คือระบบธนาคารกลางสหรัฐที่ชื่อเล่นว่าเฟดเมื่อมันถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี1914มันใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานทองคำเพื่อรู้ว่ามันพิมพ์เงินได้เท่าไหร่ปัจจุบันหลายประเทศในโลกยังคงใช้มาตรฐานทองคำอยู่มันเป็นระบบอ้างอิงในยุคแรกๆก่อนธนาคารกลางจำนวนความมั่งคั่งของคนคนนึงจะขึ้นอยู่กับจำนวนวัวที่พวกเขาเป็นเจ้าของเมื่อเวลาผ่านไปมาตรฐานนี้เปลี่ยนเป็นทองคำตัวอย่างเช่นจำนวนเงินที่ประเทศหนึ่งมีนั้นผูกติดอยู่กับปริมาณทองคำที่พวกเขามีเป็นทุนสำรองทำไมเฟดจึงไม่พิมพ์ธนบัตรจำนวน100ดอลลาร์ออกมาและทำให้ทุกคนร่ำรวยและมีความสุขล่ะเพราะถ้าทำแบบนั้น
เงินกระดาษจะสูญเสียมูลค่าทั้งหมดนี่เป็นกระบวนการที่เรียกว่าเงินเฟ้อซึ่งต้องใช้เงินมากขึ้นแต่ซื้อของได้น้อยลงคุณเคยเห็นภาพผู้คนเดินไปมาพร้อมกับถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยเงินเพื่อซื้อขนมปังในตอนเช้าหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้ออยู่นอกเหนือการควบคุมราคาของสิ่งต่างๆพุ่งสูงขึ้นทุกนาทีและคุณต้องการเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสิ่งเดียวกันนั้นเพราะงั้นเงินกระดาษจึงค่อนข้างสะดวกในการแลกเปลี่ยนรายวันเพื่อจ่ายค่าแท็กซี่สั้นๆหรือซื้อขนมแต่ก็ไม่สะดวกเมื่อคุณต้องจ่ายเงินจำนวนมากขึ้นในทศวรรษที่1950ถึง1960เทคโนโลยีช่วยให้เราเปลี่ยนเงินกระดาษเป็นพลาสติกธนาคารจึงคิดค้นบัตรเครดิตขึ้นเพื่อให้แลกเปลี่ยนเงินจำนวนไม่มากเองได้ทุกวันนี้ถ้าคุณอยากซื้อเสื้อหรือสิ่งของอื่นๆคุณก็ทำได้ทางออนไลน์โดยใช้หมายเลขบัตรหรือแม้แต่โทรศัพท์ของคุณแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อเริ่มใช้บัตรเครดิตเป็นครั้งแรกถ้าคุณอยากซื้ออะไรสักอย่างแคชเชียร์จำเป็นจะต้องโทรหาธนาคารของคุณและจะมีคนตรวจสอบว่าคุณมีเงินพอหรือเปล่าลองจินตนาการว่าคุณต้องตรวจสอบธุรกรรมมากกว่า300ล้านรายการต่อปีดูสิเป็นไปไม่ได้เลยโชคดีสำหรับเราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพร้อมกับการเติบโตของระบบการเงินพวกเขาจึงเริ่มใช้ไอทีในการตรวจสอบเงินให้เราวันนี้พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมขนาดใหญ่เพื่อจัดการธุรกรรมบัตรทั้งหมดเทคโนโลยีของพวกเขาก้าวหน้ามากจนได้รับการตั้งโปรแกรมให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนตัวของทุกคนด้วยวิธีนี้พวกเขาจะบล็อกบัตรของคุณได้ถ้าสงสัยว่าคุณไม่ได้ทำการซื้อเจ๋งขอบคุณนะคอมพิวเตอร์เงินทั้งหมดที่หมุนเวียนในโลกคาดว่าจะมีมูลค่ารวมประมาณ400ล้านล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1,300 ล้านล้านเท่าเราพิจารณาการลงทุนและสกุลเงินดิจิตอลซึ่งบางคนบอกว่ามันเป็นอนาคตของเงินเราได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ IT ปฏิวัติระบบการเงินไปแล้ววันนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยจำไว้ว่าสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดไม่ใช่บิตคอยบิตคอยเป็นคริปโตเคอเรนซีแรกที่ถูกสร้างขึ้นในปี2009โดยโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์หรือกลุ่มโปรแกรมเมอร์นิรนามที่ถูกรู้จักกันในชื่อซาโตชินากาโมโตและมีคริปโตเคอเรนซีอื่นๆเช่นอีเธอเรียมและเทเทอร์แต่แค่บิตคอยอย่างเดียวก็มีรายงานว่ามีการเคลื่อนไหวมากกว่า 3.7 แสนล้านดอลลาร์คริปโตเคอเรนซีคืออะไรและทำไมทุกคนถึงพูดถึงมันคริปโตได้รับความนิยมในหมู่คนบางกลุ่มเพราะมันเหมือนกับสกุลเงินที่มุ่งเน้นผู้คนนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิมผู้ที่ดูแลคือผู้ที่ใช้งานมูลค่าของมันไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในห้องนิรภัยจริงๆแต่อยู่ในระบบคลาวด์ที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังไม่ได้ออกโดยธนาคารกลางเหมือนดอลลาร์และไม่ได้มีอะไรเหมือนกับมาตรฐานทองคำที่รองรับมูลค่าของมันด้วยพวกมันถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่เรียกว่าการขุดโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวนมากที่แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ยากมากคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่แก้ปัญหานี้ได้ชนะการแข่งขันและสร้างบิตคอยน์แต่คุณค่าเป็นเรื่องของความไว้วางใจระหว่างผู้ใช้มากกว่าที่จะอิงตามมาตรฐานอย่างทองคำถ้าคุณคิดว่ามันฟังดูค่อนข้างซับซ้อนมันก็ใช่และเหมือนกับนวัตกรรมอื่นๆก่อนหน้านี้เช่นเหรียญรุ่นแรกๆและบัตรเครดิตมันจะต้องใช้เวลาก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับเพราะงั้นไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าแบงค์เหรียญธนบัตรเงินตังสตังเบี้ยสลึงเฟืองตำลึงพดด้วงอัดหรือไพ่เงินทำให้โลกนี้หมุนไปจริงๆ